มือเปิดศึกครั้งใหม่รับเดือนมิถุนายนระหว่างทหารเมียนมาในฐานรักกวินกับกองทัพกะเหรี่ยง KNLA บริเวณริมแม่น้ำสาละวินฝั่งตรงข้ามบ้านท่าตาฝั่งอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังทั้งสองฝ่ายไร้การปะทะมานานกว่า1สัปดาห์เต็มๆเปิดฉากอีกครั้งวันที่3มิถุนายน2564ด้วยการยิงปืนคอขนาด60มม.จำนวน4นัดเข้าใส่ทหาร KNLA เคลื่อนทัพซุ่มเงียบเข้าใกล้ฐานรักกวินพร้อมทั้งจัดสไนเปอร์ระดมกดตอบโต้ตามสูตรยุทธวิธีรบแบบกองทัพกะเหรี่ยงขณะที่มีกระสุนปืนคอไม่ทราบขนาดตกเข้ามาในพื้นที่ป่าใกล้บ้านท่าตาฝั่ง1นัดห่างจากชุมชนเพียง800เมตรโดยทหารไทยได้ยิงระเบิดควันเตือนกลับไป1นัดล่าสุดทหารเมียนมาเสริมทัพอีก100นายที่ฐานบ้านจอท่าเป็นการเสริมกำลังทางเรือผ่านแม่น้ำสาละวินเขตรอยต่อลัดคะเลนนีและลัดกะเหรี่ยงท่ามกลางกระแสข่าวเมียนมาได้รับการส่งเสบียงอาหารพร้อมทำศึกต่อเนื่องแล้วขณะที่สมรภูมิเมืองเมียวดีลัดกะเหรี่ยงตรงข้ามอำเภอแม่สอดจังหวัดตากพันโทจอแต่ผู้นำกองกำลังกะเหรี่ยง DKPA กลุ่มอิสระประกาศจะไม่หยุดยิงกับทหารเมียนมาจนกว่าจะคืนอำนาจให้กับประชาชนด้านรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือ NUG เมืองอดีตสุดขมกลืนระหว่างรัฐบาลนางองซานซูจีและชาวโรฮิงญารัฐยะไข่ออกแถลงการเชิญชาวโรฮิงญามาจับมือกับรัฐบาลคู่ขนานและกลุ่มอื่นๆเพื่อเข้าร่วมในการปฏิวัติฤดูใบไม้ผลิต่อต้านเผด็จการรัฐบาลทหารเมียนมาการเดินเกมดึงโรฮิงญาเข้ามาร่วมครั้งนี้วัตถุประสงค์แท้จริงคืออะไรและประเด็นทั้งหมดนี้เป็นอย่างไรวันนี้เรามาติดตามครับกองพันเคลื่อนที่เร็วที่340ฐานรักกวินตรงข้ามบ้านท่าตาฝั่งอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนยิงปืนคอขนาด60มม.จำนวน4นัดเข้าใส่ทหารกะเหรี่ยง KNLA หลังพบการเคลื่อนไหวด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของฐานรักกวินเมื่อเวลา 13:30 นของวันที่3มิถุนายน2564โดยทางฝ่ายทหารกะเหรี่ยง KNLA ยิงตอบโต้ด้วยผลซุ่มยิงระยะไกลหรือสไนเปอร์ยิงกดเข้าใส่ทหารเมียนมาฐานรักกวินเช่นเดียวกันจากนั้นเวลา 14:32 ของวันที่3มิถุนายนเกิดเหตุกระสุนปืนคอไม่ทราบขนาดตกเข้ามายังบริเวณพื้นที่ป่าใกล้หมู่บ้านท่าตาฝั่งตำบลแม่ยวมอำเภอแม่เสรียงจุดตำบลกระสุนตกห่างจากชุมชนเพียง800เมตรแต่ไม่มีรายงานความเสียหายต่อมาเวลา 14:47 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่7ได้ทำการยิงเตือนด้วยกระสุนควันจำนวน1นัดขณะที่ฝั่งตรงข้ามบ้านท่าตาฝั่งไม่มีปฏิบัติการทางอากาศในฝั่งเมียนมาเป็นระยะเวลา34วันถือเป็นการปะทะกันครั้งแรกระหว่างทหารเมียนมากับทหารกะเหรี่ยงในรอบ1สัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากสิ้นเสียงปืนนัดสุดท้ายวันที่27พฤษภาคม2564เวลาประมาณ 17:00 นถือเป็นการเปิดฉากปะทะกันอีกครั้งเริ่มต้นเดือนมิถุนายนทั้งนี้กองกำลังกะเหรี่ยง KNLA ออกมาระบุว่าทหารเมียนมาได้รับการสนับสนุนเสบียงอาหารเพิ่มเติมหลังถูกปิดกั้นมานานกว่า3เดือนทำให้สามารถกลับมาทำการต่อสู้ได้อีกครั้งและล่าสุดพบว่าทหารเมียนมาได้มีการเสริมกำลังทหารเข้ามาที่ฐานบ้านจอท่าตรงข้ามผาแดงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวินโดยเป็นการเสริมกำลังทางเรือผ่านแม่น้ำสาละวินรอยต่อรัฐคะเลนนีและรัฐกะเหรี่ยงรวมกว่า100นายเสริมกำลังมาที่ฐานพอสู่ท่า50คนและตรงข้ามดอยผาแดงอีก50คนหลังเส้นทางในเมืองลัทธิยาถูกกองกำลัง PDF และกองทัพคาเลนีบุกโจมตีอย่างหนักจนทหารเมียนมาต้องสูญเสียกำลังพลไปไม่น้อยกว่า80นายในสมรภูมิลัทธิยาทั้งนี้ยังมีการตรึงกำลังในลัทธิยาส่วนหนึ่งและอีกส่วนได้มีการเสริมกำลังทางเรือเข้ามาในฐานริมแม่น้ำสาละวินเตรียมทำศึกต่อเนื่องกับกองทัพกะเหรี่ยง KNLA ต่อไปส่วนสมรภูมิเมืองเมียวดีลัดกะเหลี่ยงฝั่งตรงข้ามอำเภอแม่สอดจังหวัดตากระหว่างกะเหลี่ยง DKPA ส่วนที่กำลังกับกะเหลี่ยง KNDO พร้อมด้วย BGF แปรพักบางส่วนผนึกกำลังพร้อมลุยทหารเมียนมาและ BGF โดยพันโทจอแต่ผู้นำกองกำลังกะเหลี่ยง DKPA กลุ่มอิสระกล่าวกับสื่อดีอิรวดีของเมียนมาว่า
ยืนยันยังไม่มีเจรจาสงบศึกหลังจากมีข่าวกองทัพเมียนมาประสานพันเอกหม่องชิตตูผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์ชายแดนหรือ BGF และเป็นพันธมิตรกับทหารรัฐบาลเมียนมาไปเจรจาสงบศึกกับฝ่ายกะเหรี่ยง DKBA พร้อมทั้งระบุว่าหากมีฝ่ายไหนไปเจรจากับกะเหรี่ยง DKBA กลุ่มอิสระของตนเองก็จะไม่หยุดยิงกับฝ่ายรัฐบาลเด็ดขาดหากพลเอกมินอองไลหัวหน้าคณะรัฐประหารไม่ยอมคืนอำนาจให้กับประชาชนเพราะหลังจากการรัฐประหารประชาชนทั้งประเทศไม่พอใจทหารที่เข้ามายึดอำนาจจากประชาชนไปส่วนสถานการณ์การปะทะในวันที่3มิถุนายน2564ไร้เสียงปืนและเหตุปะทะกันทำให้ผู้ลี้ภัยชาวเมียนมากว่า400คนที่ยังหลบอาศัยอยู่ในบริเวณคอกวัวบ้านแม่กวนเกณฑ์มีรายงานว่ากำลังเดินทางกลับไปยังฝั่งเมียนมาบางส่วนและบางส่วนขอรอดูสถานการณ์เนื่องจากเห็นว่าเสียงปืนสงบลงแล้วด้านรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือ NUGออกแถลงการเรียกร้องชาวโรฮิงญาชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมที่โดนกระทำมายาวนานให้เข้าร่วมกับการค้นล้มเผด็จการทหารโดยให้คำยืนยันว่าจะให้สัญชาติและจะให้ชาวโรฮิงญากว่า 740,000 คนกลับประเทศหากสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติทั้งนี้การเดินเกมครั้งนี้ของรัฐบาลคู่ขนานไม่ได้หวังเพียงแค่ชาวโรฮิงญาที่ลี้ภัยอยู่ในบังกลาเทศและอยู่ในความดูแลของ UNHCR เข้าร่วมต่อสู้กับรัฐบาลของทัพเมียนมาเท่านั้นแต่เกมหมากนี้ของรัฐบาลคู่ขนานหวังดึงนานาชาติโดยเฉพาะองค์การสหประชาชาติหรือ UN ว่าถึงเวลาเข้ามาควบคุมสถานการณ์ในเมียนมาแล้วหลังปล่อยให้เกิดการปะทะกันระหว่างกองทัพกับประชาชนจนบานปลายในเวลานี้มีการตั้งกองทัพประชาชนหรือ PDF จับอาวุธลุกขึ้นสู้กับกองทัพเมียนมาในทุกเมืองในทุกรัฐเข้าสู่สมรภูมิสงครามกลางเมืองเต็มขั้นตามแผนการต่อสู้ของ NUGที่สำคัญรัฐบาลคู่ขนานออกมาประกาศชัดยืนยันจะนำทั้ง 700,000 กว่าชีวิตกลับเมียนมาพ้นจากการดูแลของ UN นั่นเท่ากับว่าเป็นการยื่นข้อเสนอตรงต่อ UN ซึ่งแม้ที่ผ่านมาประเด็นชาวโรฮิงญาจะละเอียดอ่อนต่อความรู้สึกของชาวเมียนมาแต่สุดท้ายก็จะส่งผลกระทบกับฐานเสียงพรรค NLD เฉพาะในรัฐยะไข่เท่านั้นที่สำคัญรัฐยะไข่ไม่ใช่ฐานเสียงสำคัญของพรรค NLD เพราะแพ้การเลือกตั้งให้กับพรรคการเมืองชาวอารากันดังนั้นไม่มีอะไรที่ NUG และ NLD จะสูญเสียจากหมากเกมนี้เพื่อเป้าหมายชัยชนะที่ยั่งยืนจากนานาชาติอย่าง UN เข้ามาควบคุมสถานการณ์นอกจากนี้ยังเป็นการเดินเกมปิดจุดบอดรัฐบาลนางองซานซูจีที่เคยมีประวัติไม่ดีต่อการไม่ออกมาปฏิเสธมาตรการปราบปรามกลุ่มโรฮิงญาโดยการใช้กำลังของกองทัพเมียนมาเพื่อเข้ากดดันในปี2560จนผลักดันให้ชาวโรฮิงญามากกว่า 740,000 คนหนีข้ามแดนเข้าบังกลาเทศจนเป็นเหตุให้นางองซานซูจีต้องขึ้นให้การต่อศาลโลกและถูกยึดรางวัลโนเบลด้านสันติภาพไปหรือเป็นการเสียรางวัลจากการห่วงฐานเสียงมากกว่าสิทธิมนุษยชนหรือนี่จะเป็นทางออกสุดท้ายที่รัฐบาล NUG หวังจะชนะได้ในเวลานี้คือองค์การสหประชาชาติหรือ UN ต้องเข้ามายุติความรุนแรงที่มีคนตายในทุกวันในทุกรัฐเมียนมาอยู่ในเวลานี้เรื่องเนี่ยพูดแหละ